รถพี่ยมเนี่ยใช่ไหมขับรถดีๆนะครับค่ะไปจ้ะบายใครวะทำไมไม่เคยเห็นเลยพี่น้องครับลองให้รถไปยืมใช้แบบนี้นะกูว่าเมียน้อยแน่นอนงานเนี้ยกูหาทุนไปเที่ยวอาบอบนวดได้แล้วจะปอมคนปิงปุงปิงคุณนิยมพักเที่ยงมาเนี่ยไปกินข้าวที่ไหนมาหรือผมเป็นคนมีอันจะกินผมคงไม่กินอาหารข้างตึกหรอกครับมีอันจะกินเยี่ยมเลยใช้หนี้ผมมาด้วยสิครับคือว่าผมมีอันจะกินเฉยๆแต่ไม่มีอันจะใช้หนี้ครับแล้วไปกินข้าวกับใครมาอ้าวคุณเป็นต่อผมเป็นคนรักเมียผมผมก็ต้องไปกินข้าวกับเมียผมสิครับขอเลยหนึ่งทีก่อนพวกกูเห็นนะกูขอกลับหนึ่งทีมึงเห็นอะไรอ่ะงั้นกูขอสองทีนี่กูเห็นนะว่ามึงเอารถมึงอ่ะไปให้ผู้หญิงยืมใช้ขับเอายังไงไอ้สักหมาถ้าไม่อยากให้พวกกูไปฟ้องเจมินแล้วก็เลี้ยงนวดมาเลย3คน 7,500 ครับรถเพียร์ขอโทษนะมึงแล้วก็มึงจะไปเอาหลักฐานที่ไหนมาว่ากูอ่ะให้รถขาวใช้ก่อนที่จะหาอะไรมาขู่คุณเนี่ยช่วยไปทำการบ้านให้เสร็จก่อนได้ไหมวะฮะหลักฐานไม่ต้องมีหรอกโทรศัพท์กูนี่แหละแค่ยกขึ้นมากดเบอร์หาเจมินเล่าให้เจมินฟังแค่นี้มึงคิดว่าเมียมึงจะเชื่อมึงหรือเชื่อกูโหไอ้พวกฉัตรหลานกูตายนี่พี่ต่อตกลงไอเด็กคนนั้นเนี่ยเป็นหลานพี่อมจริงหรือมันตั้งใจหลอกพวกเราวะไม่เห็นจะมีหลานที่ไหนมาทักมันสักคนใน Facebook อ่ะนั่นดีวะถ้าเกิดว่าน้องคนนั้นเป็นหลานพี่ยมจริงนะเว้ยแล้วสนิทถึงขั้นให้ยืมรถไปใช้นะกูว่ายังไงมันต้องทักกันในเฟซบุ๊กบ้างเหรอวะเอาไงดีวะพี่ต่อมาไอพี่ยมกูโทรไปหาเจมินมาแล้วเว้ยเจมินเขาบอกว่ามึงไม่มีหลานสาวเดี๋ยวไอต่อมึงโทรหาเมียกูเลยเหรอไอต่อไอเวนเอ้ยกูช่วยแล้วพอไอ้มึงจะหัวเราะอะไรกันนักหนาเนี่ยนี่กูบอกมึงสามคนไปแล้วว่าหลานกูจริงๆเออแต่ก็ไม่ใช่หลานกูหรอกคือน้องเขาเนี่ยเป็นลูกของเพื่อนกูอีกทีน้องเขาเนี่ยทะเลาะกับพ่อกับแม่เขามาแล้วก็มาขออาศัยกูอยู่ที่คอนโดก็แค่นี้แหละเราจะเชื่อมันได้หรือครับพี่น้องครับใครจะเชื่อก็เชื่อกูไม่เชื่อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออเนี่ยคนนี้แหละสวัสดีค่ะช่างนักอะไรนะน้องหนูสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องเป็นหลานพี่ยมค่ะแปลว่าพ่อของน้องนี่ก็คือเพื่อนของพี่ยมแม่ค่ะทีนี้ก็หายสงสัยกันเลยยังไอ้ฉัตรนะคือกูอยู่กับใครไม่ได้เพราะกูอยู่เสร็จปั๊บพวกมึงฉามคนก็ต้องคิดว่ากูมีเด็กนี่มึงช่วยดูหน้าน้องเขาก่อนชภาพเนี่ยคือเป็นลูกฉาวกูได้เลยนะเว้ยมึงกำลังจะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมึงไม่เคยมีเด็กอายุเท่าน้องเขาเลยว่างั้นเถอะมันก็เคยอ่ะแต่อันนี้หลานจริงๆใครวะนั่นเพื่อนกูครับอายมไหนบอกว่าจะไม่บอกแม่หนูไงอายมก็ไม่ได้บอกหรอกแม่ตาม GPS จากโทรศัพท์มือถือเรามาแม่ไม่ต้องมาตามหนูแล้วค่ะยังไงหนูก็ไม่กลับมีอะไรก็กลับไปคุยที่บ้านสิอย่ามารบกวนอายมเขาพาเราว่านะให้หลานนะอยู่กับเราให้สบายใจก่อนได้ไหมพอสบายใจเสร็จปั๊บค่อยให้หลานกลับโอเคปะเราเข้าใจนะยมแต่มันดูไม่ดี
หลานเป็นผู้หญิงจะให้มาอยู่กับยมได้ยังไงนี่คุณไม่เป็นห่วงแค่เรื่องนี้ใช่ไหมคะไม่เห็นจะยากเลยงั้นเดี๋ยวแพทอะเป็นแฟนนายมเองคุณพระนี่หรือเมืองพุทธก็คุ้นเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอบางคนน่าสนใจก็แค่พอพึงใจ